เราก็เจอตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้คือช้างหัวโตนะครับมีเตาสุขตาด้วยเห็นหลังไวๆนะครับลงทะเบียนด้วยครับมาพี่กดก็ลงทะเบียนครับครับผมคนเดียวครับคาตาครับที่แล้วยังไม่มีนะสุขตาถาออกเตาบกจะไปเป็นตันเนี้ยครับโอเคครับไปต่อนี่ก็จะมีตัดได้นะครับอ้าวเป็นงูเหลือมนะเก่งธรรมดาที่เลี้ยงก็คือติดกับเขาเลยนะครับเป็นภูเขาแบบนี้นะเขาก็ปล่อยสัตว์ออกไปข้างในนะฮะโอ้เป็นที่เลี้ยงที่ดีมากผมว่าสัตว์ชอบมากเลยนะติดกับภูเขาคือรั้วที่มนุษย์สร้างแล้วก็ข้างหลังก็เป็นภูเขานะครับนี่อยู่กันเป็นฝูงเลยนะจริงๆตรงนี้ผมเคยเห็นเหมือนแผ่ภูเขานะคนนี้มันไม่รู้อยู่ไหนเชื่อว่าอ๋อไม่ใช่แผ่ภูเขากวางผาแต่ตัวจริงไม่รู้อ๋ออยู่นี่นี่ครับกวางผาน่ารักมากอันนี้กวางป่าตัวนี้มีทางแยก2ทางนะครับโหตัวใหญ่มากอ
อันนี้คือกงเต่าในฝันของผมเลยนะอยากมีแบบนี้บ้างแต่อันนี้เขาเขียนว่าเลี้ยงตะภาพนะครับตะภาพน้ำมีแอ่งน้ำอยู่ตรงกลางนะเจอเต่าตัวงละเต่าน้ำคือคนเถียงกันว่าเต่าวัตภาพนะครับตัวนี้ไอ้นี่คือเต่านะฮะแต่ปลายมันติดวัตภาพนะครับจะไม่รู้ว่าวัตภาพมันอยู่ไหนนะฮะนี่กระดองเต่านี่ครับที่เลี้ยงเต่าในฝันเลยฮะเลี้ยงได้ทั้งเต่าน้ำเต่าชายน้ำนะครับแบบเนี้ยเก่งใช่ไหมนี่น่าจะเป็นเต่าหกดำนะเต่าพื้นเมืองไทยครับแต่ดังในอเมริกานะคนไทยห้ามเลี้ยงนะครับผิดกฎหมายเต่าเหลืองเคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอตามเขานะอยู่ตามป่าเลยอ่ะเป็นเต่าบกนะเต่าหับเต่าครับโหอันนี้ก็คือเป็นเต่าญี่ปุ่นนะกระดองผิดรูปนะครับเล็กๆอาจจะโดนเลี้ยงแบบผิดวิธีนะการเลี้ยงเต่าแล้วไม่ให้โดนแสง UV B UVA ขาดวิตามินก็กระดองเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผิดรูปผิดร่างนะเลี้ยงเต่าน้ำก็ควรศึกษานะครับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับนี่ฮะนี่กำลังกินอาหารกันอยู่ระหว่างนี้ก็ลิงก็วิ่งรอบตัวเรานะครับกำลังแต่งสวยอยู่ใช่ไหมคนน้อยมากนะครับตอนนี้ไม่รู้ลิงดึงเล่นหรือว่ายังไงเฮ้ยมันรู้ตัวละมันรู้ตัวละไปดีกว่าดูเต่าต่อ
จะกินเปลือกผักเปลือกฟักทองอะไรเงี้ยครับเปลือกแตงโมอะไรเงี้ยที่เห็นตามพื้นนะครับนี่มันหยุดฟังผมนะตัวต่อไปเลยเมนโคตรน่ารักอ่ะพี่ครับนี่มันสลัดขนได้ไหมไม่ได้อ๋อชีวิตจริงมันสลัดขนไม่ได้ครับ หนูก็เหมือนในการ์ตูนสลัดขนได้นี่ก็ไม่มีความรู้นะครับต้องถามพี่เขาหนูหลายตัวเลยนะน่ารักอ่ะเดี๋ยวจะถึงกรงสุนัขจิ้งจอกนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูเฮ้ยตัวอะไรว่ายน้ำอยู่เต่าเนี่ยดูดิครับเป็นหินเป็นอะไรแบบเหมือนภูเขาอ่ะล้อมรอบอยู่สุนัขจิ้งจกตัวนี้เท่มากนกอินทรีใช่ไหมร้องเสียงเหมือนแมวเลยหันหัวกลับมามองด้วยเพิ่งเคยเห็นมันเพิ่งเคยรู้ว่ามันร้องแบบนี้นะตัวยังโหดร้องยังแบ๊วเลยอะอันนี้คือมีขาเดียวหรือว่าเขาเอาขาลบกรงนี้
ริงก็ทำดีนะมีพื้นที่ให้นกบินอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยที่ลบแดดนะครับเห็นไก่ๆนั่นคืออูฐก็มีเอาดิเออสัตว์เยอะนะผมว่าตอนมาครั้งแรกนี่คือประทับใจมากไม่คิดว่าจะมีสัตว์แบบหลากหลายขนาดนี้นะครับก็เลยติดใจมารีวิวอีกรอบนึงไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ด้วยอันนี้ก็จะชะนีนะเขาทำเป็นเกาะกลางเกาะก็มีชะนี2ตัวรอบๆนี้ก็จะมีเต่านะครับที่เรามาเห็นอยู่แต่ว่ามีไอ้เข้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ก็ไปต่อนะครับอูฐมีอยู่2ตัวนะโอ้ยตัวใหญ่โตเลยทีเดียวนี่ก็รวมนกรวมเป็ดนะฮะมีนกมีนกเขาด้วยบ้างกาวาเป็ดแดงลงมานี่ก็จะเป็นสอนกงนกนะครับพวกนกเอี้ยงอะไรเงี้ยคืออะไรมันสู้กันเหรอ
ขาอยู่ในกรงก็ยังไปหาเรื่องเขาแล้วมึงไก่แก่ไก่ฟ้าหลังขาวนี่ก็เราก็วนกลับนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกโซนหนึ่งนะเป็นพวกเสือพวกหมีอะไรเงี้ยระวังนกจิกเจ้าหน้าที่บอกว่าของกินของอะไรให้ฝากเอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวลิงมันมาแย่งก็ระวังทรัพย์สินด้วยนะฮะพวกนี้มันชอบดึงเขาไปเล่นเสือดาวกำลังนอนอยู่เลยสวยมากดูสุขภาพดีนะครับดูทั้งขนทั้งลักษณะร่างกายนี่คือกินดีอยู่ดีนะฮะต้องไปโฟกัสยายแมงมุมแทนนะครับไม่อยากโฟกัสนกเฮ้ยไก่ฟ้าเอามาถ่ายกันแบบเรียวๆเลยนะนี่ตัวอะไรช่วยบอกหน่อยอันนี้กุ้งเสือปลาจะดูไก่ฟ้าก่อนมุมนี้เห็นชัดไก่ฟ้าพญาลองกรุ๊ปเสือป่านี้นอนอยู่ในถ้ำอันนี้นะดูหอยทากไปก่อนแล้วกันก็มีเวลาก็ลองมาเที่ยวกันดูครับนี่เขาก็จัดสวนผมว่าโอเคเลยอะไม่ไกลจากตัวเมืองราชบุรีด้วยแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วผสมกับหน้าฝนนะก็จะเปียกๆเย็นๆหน่อยไม่ค่อยร้อนมากนี่มีขอนี่ดูๆแล้วไม่ค่อยเหมือนหมีเท่าไหร่นะหางยาวมากเลยกำลังกินผลไม้กันอยู่กำลังจะไปถ่ายใกล้ๆนะให้ดูหน้าชัดๆกล้องมันไม่จับโฟกัสหรือใช้ไม่เป็นไม่รู้นี่กงตัวอะไรเสือลายเมฆโหนอนอยู่ข้างในนั่นน่ะสวยมากเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับอยากให้มาเที่ยวกันเองมาดูกันเองนะเขามีจุดที่ว่าให้ซื้อผักซื้อผลไม้ให้สัตว์อะก็อุดหนุนเขาหน่อยนะครับอ
ดาวอยู่ในท่อโอ้มันก็คงกลัวเราอะเสือโคร่งนี่ของเสือนะครับแต่จะได้เห็นเขาหรือเปล่าไม่รู้เขาอยู่ไหนโอเคนอนตาเลือกอยู่ตรงนี้เองใหญ่มากเหมือนเท่ากับลูกวัวเลยกระดิกหางให้ด้วยหลับไม่สนใจอ่ะกินข้าวยังรู้เลยว่าแกล้งหลับไปดีกว่าไม่รู้มีอยู่กี่ตัวนะอุ้ยมีอยู่มีอีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นก็สภาพกรงโอเคนะแต่อันนี้ก็คือมีน้องตะข่ายไว้ด้วยเพราะเสือมันปีนเขาได้นะครับข้างหลังจะมีตะข่ายด้วยผมก็ศึกษาสภาพกรงนะคือถ้ามีพื้นที่ก็อยากเลี้ยงสัตว์เปิดแบบเนี้ยถึงแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆกงกิ้งก่าอะไรเงี้ยเขาจะได้มีความสุขนะครับโอ้โหวนตุบไฮไฮนี่คือหมูมีขนนะครับไม่ใช่มีควายมีหมามีควายมีควายโอ้มันอยู่ในถ้ำมันอยู่ในอุโมงค์โลฮัลโหลไม่สนใจมนุษย์เลยมันก็น่ารักนะเหมือนอารมณ์หมีแพนด้าเลยอ่ะตัวอ้วนตุ๊บเลยข้างในไม่รู้นั่นอยู่กันกี่ตัวโอเคครับตัวนี้ก็วันธรรมดาผมเห็นจะเป็นโซนของกินนะแต่นี่มาวันธรรมดาคือเขาไม่ขายหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีขายอ่ะเพราะคนมาเที่ยวเยอะโหนี่ใหญ่มากจริงๆผมอยากถ่ายให้ได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเริ่มปวดท้องละเดี๋ยวผมรีวิวแค่นี้ดีกว่าอยากให้มาเที่ยวกันมันสวยจริงๆแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลจากเมืองกาญไม่ไกลจากเพชรบุรีเท่าไหร่นี่ครับธรรมชาติมากมาถ้าช่วงธันวาก็ได้นะจะได้เย็นกว่านี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับกำลังกลับนะฮะออกจากสวนสัตว์นะครับเพราะทางออกเนี่ยครับธรรมชาติมากผมว่าคนที่มาจากในเมืองน่าจะชอบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้กับที่เที่ยวหลายที่ของราชบุรีด้วยมาวันเดียวคุณก็เที่ยวได้อีก 3-4 ที่เลยนะถนนก็เป็นถนนดินนี่แหละครับขับเบาๆก็ได้อยู่นะชอบตรงต้นไม้เยอะเนี่ยต้นไม้เยอะมากดูเส้นทางนะครับตอนแรกผมขับรถเก่งนะก็ไปได้เรื่อยๆนะหลุมมันก็แบบที่น้ำขังก็ตื้นๆนะครับแต่ถ้าโดนอะไรขุดใต้ท้องรถเมื่อไหร่เราจะบอกนะก็โอเคนะอ
เดี๋ยวก็เข้าตัวเมืองราชบุรีวันนี้ก็คงจะไม่